สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงลีศรีจุมพลโพสต์เน็บแรงเจนนี่ได้หมดทสดชื่นหลังดราม่าหนักปมสัญญาใจก้าวเกริกพลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ร้อนระอุในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับกรณีของเจนนี่ได้หมดทสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทสดชื่นที่ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงน้องก้าวเกริกพลนักร้องอีกคนที่ร่วมร้องเพลงกับลินลี่ในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวสำหรับเรื่องราวของนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่ได้หมดทสดชื่นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ทำให้ชาวโซเชียลต่างพากันเปรียบเทียบระหว่างหญิงลีศรีจุมพลที่เคยซื้อรถป้ายแดงให้กับคนแต่งเพลงให้ตัวเองโดยเพจมนุษย์ตุ๊ดได้โพสต์ข้อความระบุว่าเห็นข่าวดราม่า 70-30 สัญญาใจในช่วงนี้นึกถึงข่าวนี้เลยค่ะหญิงลีซื้อรถให้ผู้แต่งเพลงหัวใจแลกเบอร์โทรจนโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาเป็นเอกสารใดๆแต่เป็นการตอบแทนบุญคุณที่เคยช่วยเหลือล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันต้องแบบนี้สิคะงานนี้ทำเอาสังคมโซเชียลต่างพากันเปรียบเทียบระหว่างสาวเจนนี่ว่าน่าจะแบ่งให้น้องก้าวบ้างซึ่งล่าสุดหลังจากที่เพจดังกล่าวได้โพสต์รูปและข้อความไปนักร้องสาวหญิงลีศรีจุมพลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเราเคยจนเคยลำบากเมื่อเราได้เงินมามากหลายสิบล้านเราก็นึกถึงคนที่เป็นคู่บุญของเราเขายังลำบากนั่งแท็กซี่อยู่เลยแต่ชีวิตเราสุขสบายดีขึ้นเยอะทุกวันเราก็อยากให้คู่บุญของเราได้ดีด้วยผลบุญนั้นก็ส่งผลไม่ให้เราตกต่ำถึงขีดสุดยังมีบุญมารองรับเสมอคนในวงการคือมดไต่ขอบกระด้งยังไงก็วนเจอกันเราอย่าตัดหนามกั้นทางของตัวเองหากเราจะเดินย้อนกลับไปมามันยากและไม่สง่างามและเราจะไม่สร้างศัตรูยอมแพ้ไม่ต่อแย่เพื่อชนะเวลาให้เงียบไปเพราะมิตรของศัตรูเรานั้นมากมายที่จะมารุมเร้าให้เราปวดประสาทหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันอย่างมากมายและบอกว่าคนที่รู้คุณคนทำอะไรก็เจริญคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ